ขึ้นมา14แล้วค่ะว้าวครึ่งต่อครึ่งเลยเกินครึ่งอัศจรรย์มากเกิดขึ้นกับประดาแล้วแล้วไอ้เบาหวานล่ะคะระดับน้ำตาลในเลือดเป็นยังไงบ้างตอนนี้ดีขึ้นมากจนแทบจะเรียกว่าหายเท่าคนปกติเลยคอยแล้วคุณหมอได้ลดยาลงไหมคะประดาลดค่ะคุณหมอต้องลดยาลงลดยาฉีดเปลี่ยนเป็นยากินแล้วตอนนี้ฉีดเบาหวานฉีดเบาหวานทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วจากที่ฟอกไตวันละกี่ครั้งนี่เปลี่ยนแปลงมาฟอกไตตอนนี้เหลือเท่าไหร่คะอ๋อแต่ฟอกไตยังจันทร์พุธศุกร์อยู่ค่ะอ๋อยังจันทร์พุธศุกร์อยู่ใช่ไหมคะแล้วคุณหมอไตว่ายังไงบ้างคะป้าดาคุณหมอไตบอกว่าถ้าสมมติว่ามันขึ้นมาอยู่ประมาณ30 20 30ก็เปลี่ยนมาเป็น2ครั้งได้อย่างงี้ค่ะก็จะพยายามเดินทาง3เดือนเดินทางได้มาครึ่งนึงแล้วก็คือขึ้นมาแล้ว14จาก6ขึ้นมาแล้ว14ค่ะดีใจกับป้าดาด้วยค่ะแล้วป้าดาดื่มนี่ดื่มตัวไหนดื่มโกโก้ใช่ไหมคะดื่มกาแฟค่ะดื่มกาแฟวันละกี่ครั้งคะป้าดา2ครั้ง2ครั้งเช้าเย็นใช่ไหมคะค่ะบ๊ายบายเช้ากับบ๊ายบายเช้ากับบ๊ายบายแล้วป้าดาเนี่ยทานไฟเบอร์มั้ยคะแต่ไฟเบอร์ยังไม่กล้าทานไฟเบอร์ยังไม่กล้าทานเพราะมีกินยาฟอกไตอ่ะยาวิตามินที่คุณหมอให้อ่ะคุณหมอจะมีแคลเซียมให้มีวิตามินให้ใช่มั้ยคะป้าดาใช่ท้องผูกมั้ยคะท้องผูกมั้ยท้องอ่ะตอนนี้ไม่ผูกแล้วเมื่อก่อนท้องผูกแบบอาทิตย์นึงค่อยถ่ายครั้งนึง10วันค่อยถ่ายครั้งนึงแต่ตอนนี้รู้สึกว่าทุกวันใช่ไหมคะเพราะว่าสารกัดที่มันอยู่ในกาแฟเนี่ยมันจะมีผลส้มแขกด้วยค่ะประดานะคะแล้วก็อาการท้องอืดแน่นท้องจากอาการที่ป่วยเป็นโรคไตเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะมันก็ลดลงค่ะลดลงค่ะโอ้โหดีใจมันก็ไม่ผูกมันดีขึ้นเยอะหลายอย่างเลยหลายอย่างในอันหรอกสายตาเราก็ดีขึ้นจากที่ว่าช่วงหนึ่งมีตาข้างขวามองไม่เห็นเลยมันจะเป็นฝ้าขาวๆเป็นจุดแบบไม่เห็นค่ะน้ำตาลขึ้นตาพอน้ำตาลลดลงมันก็ลดลงด้วยอ่าฮะมันก็เป็นเลือนลางเมื่อก่อนนี้หลอดไฟตามถนนก็มองไม่เห็นแต่ตอนนี้ก็เห็นยาวเลยค่อยๆไปคิดว่ามันคงค่อยๆไปเรื่อยๆใช่ดีใจกับป้าดาด้วยค่ะแล้วป้าดาได้ส่งต่อให้ใครบ้างไหมคะส่งต่อให้เพื่อนค่ะเพื่อนก็ทานด้วยหลายคนเพื่อนก็หายจากเบาหวานแล้วก็ตาเขาก็ดีขึ้นค่ะสั่งทุกเดือนค่ะเดือนละ3กล่องต่อคน3กล่องต่อคนก็ครบเดือนกินคนละแก้วใช่ใช่ใช่แต่ก็มีคนหนึ่งเขากินสั่ง10กล่องเลยคนเพราะว่า10กล่องน่ะคุ้มกว่าประดาดีกว่าซื้อ3กล่อง10กล่องน่ะจะคุ้มกว่าบอกเขาซื้อ10กล่องไปเลยเขาก็เลยซื้อใช่ไม่มีตังค์เขาก็ไม่ซื้อเนาะไม่มีตังค์ก็ถือว่าถ้าเกิดว่าทำให้สุขภาพเขาดีขึ้นอ่ะมันก็คุ้มสำหรับตัวเขาเองเพราะว่าก็จะไม่เหมือนที่แบบว่าน้ำตาลขึ้นสูงแล้วก็ขึ้นตาทำให้ตาเรามองไม่เห็นมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าใช่ไหมคะป้าดาใช่ค่ะแล้วอาการชาดีขึ้นไหมคะค่ะอาการชาปลายมือที่มาจากเบาหวานเนี่ยค่ะดีขึ้นไหมคะป้าดาปลายมือป้าดาไม่ชาค่ะแต่ชาปลายเท้าชาปลายเท้าดีขึ้นค่ะค่ะปลายเท้าดีขึ้นใช่ไหมคะค่ะเมื่อก่อนนี้แบบเหยียบพื้นเหมือนเหยียบเป็นกระหน่ำเลยค่ะมันก็ไม่กล้าเหยียบลงที่มันเดินไม่ได้เพราะมัน